สุภาพสตรีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านโชคชะตาราศีเอาวันเกิดมาเป็นหลักแล้วก็เอาวันเกิดของโดนัลด์ทรัมป์กับวันเกิดของโจไบเดนมาแล้ววิเคราะห์ว่าตกลงใครจะชนะเลือกตั้งกันแน่ไปฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังครับสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านทั่วประเทศวันนี้นะคะเราจะมาทำนายสถานการณ์โลกหรือสถานการณ์เลือกตั้งนะคะระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนนะคะ Welcome to Ajahn Vissara Reading of the World today. He is the leading numerologist in Thailand. He did reading for more than 100,000 people. He discovered this decoding science that uses the date of birth to decode the answer for every life. Ajahn Vissara is a precise predictor for social economy, politics of Thailand. He also predicts the world situation correctly. Today, we are going to listen to her reading who will win the U.S. presidential election in 2020 between Donald Trump and Joe Biden. Let's listen from her. ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะกับนายโจไบเดนจะมีการเลือกตั้งนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกิดวันที่14มิถุนายนค.ศ.1946หรือพ.ศ.2489อายุ75ปีนะคะเกิดวันศุกร์รหัสชีวิตได้เดินมาอย่างมั่นคงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแต่หากว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่เชื่อใจใครเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งก็เด็ดขาดแบบไม่ค่อยจะมีเหตุผลทำให้คนไม่เชื่อถือนะคะแล้วก็มีความคิดที่ขัดแย้งกับส่วนรวมการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ได้ค่ะเพราะรหัสชีวิตไม่ติดดาวจะทำให้เราหมดอำนาจขาดความน่าเชื่อถือจะกลายเป็นรหัสชีวิตติดลบจะพบกับความขัดข้องในการเลือกตั้งครั้งนี้นะประชาชนสับสนเกิดหวาดระแวงกระทันหันรู้ทันแนวความคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำให้เสียโอกาสเสียชื่อเสียงเรื่องโกหกคนที่เคยรักเคยศรัทธาก็จะพากันเมืองเดินหนีตีจากถ้าไม่ทำใจทำตัวให้สง่างามจะทำให้เสียบุคลิกได้สำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวมา For President Donald Trump, he was born on the 14th of June 1946. He's at the age of 75. He was born at the year of dog, warning moon. His numeric code shows that he has been grounded, strong passion. On the other side, he is stubborn. He is thinking different from the other people. He will not win this election this year because the star does not show up in his coding this year. He would lose his power. People will not trust him. People will get to know him better now. His numeric shows negative signs. He will have difficulties. People are confused about him, distrustful and suspicious. They know who he is. People will ignore him, walk away from him, leave him. If he's not grateful, he will lose his temper andHe will lost his human character. Next will be Joe Biden. ค่ะ Joe Biden นะคะเกิดวันที่20พฤศจิกายน2485หรือปีค.ศ1942อายุ79ปีเกิดวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนปีมะเมียนะคะรหัสปีนี้เขาติดดาวเป็น3ดาวคู่บวกนะคะดาวเจ็ดแฉกจะทำให้มีอำนาจไม่ขาดความน่าเชื่อถือมีคนสนับสนุนนิยมชมชอบตอบรับเป็นที่น่าพอใจถ้ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาแต่ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนอย่างท่วมท้นในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาเพราะจะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นไม่รู้จักจบครบทุกองค์ความรู้เพื่อจะนำไปต่อสู้กับคู่แข่งมีการพูดจามีหลักการทำให้ผู้อื่นเชื่อถือได้ด้วยหลักของเหตุและผลจะนำพาประชาชนชาวอเมริกาหรือชนชาวโลกให้มีความเป็นอยู่อย่างปกติสุขและยุติธรรมเพราะมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างมีระบบระเบียบที่ถูกต้องจะนำความสุขสงบมาสู่ประชาชนคนอเมริกาอย่างครบถ้วนสำหรับนายโจไบเดนนะคะหวังว่าประชาชนคนชาวอเมริกันจะเลือกผู้นำได้ถูกคนถ้าคนไม่ดีเข้ามา
ป็นผู้นำจะทำให้ประเทศเจ็บปวดแล้วก็จะพาประชาชนลงเหวได้ค่ะก็หวังว่าประชาชนคนชาวอเมริกาจะเลือกผู้นำได้ถูกคนนะคะขอให้โชคดีค่ะ